สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นแก้วแคระนะครับต้นแก้วแคระนี่ก็เป็นต้นแก้วที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์นะครับให้กลายเป็นต้นแก้วที่มีลักษณะใบเล็กนะครับแล้วก็เป็นต้นเล็กนะครับก็จะมีดอกสีขาวเหมือนแก้วบ้านเราธรรมดานะครับเพียงแต่ดอกเล็กกว่าเท่านั้นนะครับแก้วแคระเรียกกันอีกหลายๆชื่อเช่นว่าแก้วแคระอินโดนะครับแก้วแคระมหามงคลนะครับก็จะเป็นไม้ทรงพุ่มนะครับขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็โตช้ามากนะครับ3ปีนี่อาจจะโตได้แค่30เซนติเมตรนะครับโดยลักษณะนะครับจะเป็นทรงพุ่มนะครับพุ่มโดยธรรมชาติของเขานะครับแล้วก็โตช้าอย่างนี้จึงเป็นที่นิยมมาทำเป็นไม้บอนไซนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนกระถางแล้วก็ตกแต่งให้สวยนะครับกระถางผมใช้กระถางอดีตสีขาวนะครับตอนนี้มันเป็นสีมนๆหน่อยนึงแล้วเป็นกระถางต้นไม้เก่านะครับวัสดุปลูกก็ตามเคยนะครับขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับนะครับด้วยเหตุผลที่หาง่ายน้ำหนักเบานะครับระบายน้ำได้นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับรอบๆหลังจากนั้นก็ใส่หินขาวลงไปนะครับเพื่อทำให้ต้นแก้วแคระโดดเด่นขึ้นนะครับการดูแลนะครับแก้วแคระนี่ใช้ดินปลูกได้ทั่วไปนะครับขอเพียงให้ระบายน้ำได้นะครับเรารดน้ำได้ทุกวันนะครับแล้วก็สามารถอยู่แดดได้ 100% เลยนะครับแดดตั้งแต่เช้ายันเย็นได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีมุมที่แดดทั้งวันก็ได้แดดครึ่งวันก็อยู่ได้เหมือนกันนะครับปุ๋ยที่ผมใช้นี่เป็นปุ๋ยละลายช้าสูตร3เดือนนะครับถ้าเราใช้สูตรนี้ก็3เดือนใส่ทีนึงก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ปุ๋ยอย่างอื่นนะครับเช่นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์อย่างอื่นนะครับก็แนะนำให้ใส่เดือนละครั้งนะครับศัตรูพืชก็แทบจะไม่มีเลยนะครับมีที่ตัวสำคัญก็แค่2ตัวครับก็คือไรแดงนะครับและก็เกลือแป้งนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับถ้าเจอแล้วก็หาพวกน้ำส้มควันไม้มาฉีดก็ได้นะครับหรือถ้าจะใช้เคมีก็ได้นะครับก็มีเกล็ดเล็กน้อยนะครับถ้าอยากให้แก้วแคระนะครับออกดอกบ่อยนะครับออกดอกไวก็เวลาติดลูกนะครับเราต้องตัดทิ้งนะครับเพราะถ้าไม่ตัดทิ้งอ่ะต้นก็จะส่งอาหารไปเลี้ยงดูลูกอยู่นะครับถ้าเราตัดทิ้งก็จะแตกยอดใบมีดอกมาไวนะครับและอีกข้อนึงนะครับที่สำคัญคือเราควรเปลี่ยนดินทุก6เดือนนะครับก็ถ้าเราเลี้ยงในกระถางเท่านี้นะครับถ้าเราไม่ได้ขยายกระถางใหม่ก็พอสัก6เดือนแล้วก็เอาดินเปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนใส่ดินใหม่นะครับเพื่อที่จะให้วัสดุปลูกมีคุณภาพดีอยู่เสมอนะครับก็วันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ